นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรเมินสมชัยเสนอตัวเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทาง Facebookพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทีมกฎหมายของรัฐบาลมีความอ่อนด้อยควรใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตามมาตรา44ปลดหน่วยงานดังกล่าวและยินดีเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลโดยระบุว่ากกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งไม่ใช่คสช.และคณะรัฐมนตรีพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่เอาแล้วการเมืองขอไปดีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำดูแลกรณีอุบัติเหตุวังน้ำเขียวอย่างเต็มที่พร้อมกำชับคุมเข้มรถร่วมไม่ประจำทางวันเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำซ้อนขึ้นอีกคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะจากกรณีรถโดยสารไม่ประจำทางเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าล่าสุดอยู่ระหว่างการรวบรวมดำเนินคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของคนขับและเจ้าของในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นยังเหลือพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาจำนวน8รายเพื่อรอการผ่าตัดส่วนที่เหลือทางบริษัทประกันภัยคุ้มครองกลางได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วโดยในเบื้องต้นชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้เสียชีวิตรายละ 650,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บ 430,000 บาทนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวอีกว่าได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลในส่วนของรถร่วมไม่ประจำทางในต่างจังหวัดอย่างจริงจังโดยจะต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการด้านความปลอดภัยของแต่ละบริษัทเพื่อกวดขันในเรื่องของพนักงานขับรถโดยจะต้องมีรายงานถึงกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอีกขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่เปลี่ยนพนักงานสอบสวนในคดีหวย30ล้านเปิดทางให้ผู้ต้องหานั้นสามารถฟ้องกลับได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนคดีหวย30ล้านเนื่องจากสำนวนการสอบสวนใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วอีกทั้งที่ผ่านมาพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวได้ปรึกษาถึงแนวทางการทำคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งย้ำว่าไม่มีการกลั่นแกล้งฝ่ายในปรีชาใคร่ครวญและผู้ต้องหาในคดีหากผู้ต้องหาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะฟ้องกลับพนักงานสอบสวนได้ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะรับสำนวนไปสอบสวนหรือไม่ก็เป็นอำนาจของ DSI จะพิจารณาโดยตนไม่หวงสำนวนและที่ผ่านมาการสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายครูปรีชาและหมวดจรูนพร้อมยืนยันว่าตนไม่เคยระบุว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาหรือหมวดจรูนทางนี้ส่วนตัวมองว่าอย่างไรก็ตามที่นายปรีชาใคร่ครวญและนายแผนนั้นเดินสายร้องขอความเป็นธรรมไปที่หลายหน่วยงานเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายหรือไม่ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจบการเสนอข่าว 12 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN